ะไปเที่ยวที่ดอยหล่อดอยหล่อนะคะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เขามีงานชนกว้างกันค่ะเด็กๆคนไหนนะคะชอบไปเที่ยวงานวัดงานกลางคืนแบบนี้ก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะนี่ตอนนี้คุณพ่อกำลังขับรถนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปกันใช่ไหมแคลรี่ใช่กดไลค์แล้วไปดูกันเลยและตอนนี้นะคะน้องแคลรี่ก็มาถึงงานแล้วใช่ไหมคะที่งานดอยหล่อป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูเสื้อผ้ากันก่อนเนาะไปนี่นะคะโอ้ของเยอะมากเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวลดราคานะคะอ้าวเต้น อันนี้ก็เป็นรองเท้าโอ้รองเท้าน่ารักมากโอ้อันนี้เป็นโอ้เอาไหมคะแคลรี่อันนี้เป็นอะไรอะลูกเป็นร้านกิฟช็อปใช่ไหมคะกระทะพิเศษใช่ไหมคะแคลรี่อันนี้น่ารักดีไหมอันนี้น่ารักดีป่าไปดูข้างในด้วยป่าไปดูข้างในนี่ไม่เก็ตเอานี่ให้น้องแคลรี่ดีกว่าเวลาเดี๋ยวว่าเดินไปไหนเนี่ยนะคะมันก็จะแบบว่าดึง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 อย่างนี้นะคะเอานี้เนาะขาคืออะไรโอ้นั่นกิ๊บตัวใหญ่อะลูกนี่นะคะไม่เกี่ยวสองอันนี้ให้น้องแคลรี่แคลรี่เอาไหนคะได้ยังโอ้มีผมเปียกด้วยแคลรี่อุ้ยอุ้ยผมเปียกน่ารักจังเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ลูกเอาไหนคะโอ้นี่มันเป็นสีล้วนเลยนะลูกเป็นสีแบบสีลุ้งไม่ใช่สีล้วนนี่เป็นสีลุ้งแล้วก็อันนี้ค่ะสวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมาข้างหลังเนี่ยน้องกิ๊บผมยาวเลยค่ะมาได้อันเดียวลูกแล้วก็นี่เป็นแบบนี้เอาไหนดีคะแล้วจะกี่แบบนี้ก็เป็นนั่นหรอลูกแล้วจะสีม่วงๆนี่ก็น่ารักดีนะไม่กี่บาทเราต้องเอาสองอันสิคะเพราะว่ามันจะได้มีสองข้างไหนดูสิโอเคบายแล้วอะไรต่อลูกพอยังคะตอนนี้เราเกี่ยวได้ผมได้กระเป๋าแล้วโอ้มีโบไม่ผมด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากๆเลยโอเคก็ได้มาแล้วนะคะเป็นผมกระเป๋าแล้วก็กิฟต์นิ่มผมนะคะหมดไปเท่าไหร่คะ579บาทนะคะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนี่ของกินเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คุณพ่อมาดูเสื้อกันหนาวนะคะคุณพ่อเสื้อกันหนาวเหรอคะลายพ่อไหมคุณพ่อสีอะไรดีคะโอ้ไม่ต้องซื้อหรอโอ้โหคุณพ่อก็ไม่ได้ซื้อละเสื้อหนาวตอนนี้เชียงใหม่ใกล้หนาวแล้วนะคะคุณพ่อก็เสื้อกันหนาวก่อนตัวนี้ใช่ไหมคะพ่อแบงค์ปาร์ตี้ใหญ่ต่างกันค่ะเราก็ซื้อเสื้อให้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปากกามาโฮนี่